ัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของเอมิเรตส์ชาแนลเอเชียซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์ไว้ที่นี่จำนวนมากเลยนะครับวันนี้ไปผมสุวิทย์นาคเกษมมาพร้อมกับอาจารย์จีรพันธ์สวัสดีครับก็มาเหมือนเดิมคือมาบอกถึงดวงโลกในช่วงเดือนตุลาคมแต่ดวงที่เอามาโชว์ในวันนี้ก็จะเป็นดวงในวันที่1ตุลาคมแต่ดาวต่างๆเหล่านี้มันก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะฮะก็เดี๋ยวจะพูดในรายละเอียดนะครับในเดือนตุลาคมเนี่ยโดยเฉพาะว่าในวันที่1มันมีดาวที่จะเข้ามาอยู่ในจรเข้ามานะฮะคือดาวจันทร์ดาวจันทร์นี่โคจรเร็วจะเข้ามาในราศีมิถุนนะพบสหชาติดวงโลกณเวลา 14:48 นะฮะดาวจันทร์ย้ายลงแต่ในช่วงเวลาก่อนหน้าที่ดาวจันทร์จะย้ายเนี่ยเวลา 14:00 ตรงและหลังย้ายไปแล้วในเวลา 15:36 ตรงช่วงนั้นก็ขอเตือนนะครับใครที่คิดจะไปทำอะไรโลดโผนโจรทยานระงับไว้ก่อนมันช่วงเวลาที่ไม่ดีอาจจะเกิดอันตรายก็อย่างเรื่องอุบัติเหตุฉับพลันเนี่ยตายโดยไม่รู้สาเหตุเนี่ยนึกโดยที่ไม่น่าจะตายเนี่ยไอเวลาช่วงเวลาแบบนี้นะฮะก็อันนี้ก็เป็นเคล็ดวิชาโหราศาสตร์ก็ย้ำหน่อยนะคุณเนาะย้ำสำหรับคนที่จะเดินทางหรืออะไรด้วยนะครับก็สำหรับตรงนี้นะฮะในวันที่หนึ่งเนี่ยดาวพวกนี้มันลงมาดีโดยเฉพาะในเวลาหลังเวลาที่มันพ้นเวลาขีดอันตรายไปแล้วเนี่ยดาวจันทร์จะมาทับลัคนาของคนราศีมิถุนนะครับซึ่งคนราศีมิถุนเนี่ยผมก็พูดอยู่เรื่อยเพราะที่ต้องพูดเพราะเหตุว่าดาวพฤหัสบดีย้อนมาอยู่ตรงนี้1ปีก็จะย้ายในวันที่12ตุลาคมแต่ถ้าในทางปฏิทินของท่านอาจารย์ทองเจือนั้นจะย้ายในวันที่6นะครับก็ปฏิทิน2ปฏิทินนี้ก็จะแตกต่างกันอยู่ในรายละเอียดบ้างนะแต่ผมใช้ปฏิทินของอาจารย์เทพสาริกบุตรซึ่งใช้ระบบดิถีเพียรคือปรากฏการณ์ดาวจริงบนท้องฟ้าตามหลักดาราศาสตร์นะครับครูอย่างนี้2อาจารย์ในเมื่อเขาวางดาวไม่ตรงกันแล้วมันจะมีผลอย่างอื่นไหมคือจริงๆก็มันไม่แตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าดาวพฤหัสบดีเป็นดาวใหญ่ดาวใหญ่จะเคลื่อนย้ายตัวออกไปเนี่ยในช่วงเวลานั้นน่ะคือสมมติว่าของอาจารย์ทองเจืออยู่ที่วันที่6เพราะฉะนั้นก่อนวันที่6 7วันตรงนั้นก็ใครคิดจะทำการมงคลอะไรก็ระงับไว้ก่อนและหลังวันที่6ไปแล้วอีก7วันถึงวันที่บุญเกียรติ13เนี่ย15วันเนี้ยอย่าไปทำให้เลิกอย่าไปทำการมงคลใดๆนะชะลอไว้ก่อนนะครับแต่ตรงนี้ในคนในราศีที่เกี่ยวข้องคือในราศีธาตุลมทั้งหมดอย่างมิถุนตุลและกุมนะเป็นราศีธาตุลมตรงนี้ทั้ง3ราศีเนี่ยมีดาวนะทั้ง3ราศีมีดาวเมื่อ3ราศีมีดาวตรงเนี้ยก็ต้องมีคุณเขาเรียกว่าเป็นตรีโกณนะตรีโกณในหลักโหราศาสตร์ให้คุณสูงนะครับและถ้าลัคนาของใครเด็กที่เกิดในวันนี้ในวันเวลาเหล่านี้นะเวลาเหล่านี้ตรงนี้ในหลักวิชาโหราศาสตร์เรียกว่าดวงทุราทุระโยกเป็นดวงที่เด็กตรงนี้ที่มาเกิดอยู่นี้แล้ววางลัคนาไว้ที่ตำแหน่งดาวจันทร์กำเนิดเนี่ยจะเป็นดวงของผู้นำครูช่วยแปลทุราทุริโยคให้ท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมครับครับไอ้กรรมเป็นทุราทุริโยคนี่เป็นโยคของอินเดียนะเป็นโลกของทางพารตะเขาหมายความว่าเป็นดวงที่มีอำนาจมีบารมีนะถ้าตำแหน่งเนี้ยของดาวจันทร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องเป็นผู้นำแล้วไม่ว่าจะลัคนาอยู่ในราศีมิถุนหรือลัคนาอยู่ในราศีกัน
ตอนนี้ก็ได้เกณฑ์จันทร์ได้เกณฑ์ทุลาทุรายโรคเช่นกันนะฮะเพราะตำแหน่งก็คือหน้าดาวจันทร์มีดาวหน้าดาวอาทิตย์มีดาวเป็นทุลาทุรายโรคหลังดาวจันทร์มีดาวหลังดาวอาทิตย์มีดาวก็เป็นทุลาทุรายโรคแต่ความหมายแตกต่างกันนะฮะแต่ตรงเนี้ยคือ2ราศีเนี่ยราศีมิถุนได้เกณฑ์ทุลาทุรายโรคราศีกันได้เกณฑ์ทุลาทุรายโรคตรงนี้ตำแหน่งที่เป็นตรีโกณต่อกันเนี่ยให้คุณสูงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในราศีตุลมีดาวพฤหัสบดีและดาวศุกร์6ดาวศุกร์6อยู่ตรงนี้เป็นเกษตรนะครับเป็นเกษตรเกษตรแปลว่าเจ้าของเกษตรแปลว่าเป็นเจ้าของความหมายก็คือมีความมั่นคงถาวรนะเมื่อเป็นมุมตีโกนกันตำแหน่งดาว5ตรงนี้ดาวพฤหัส5เนี่ยได้ราชเกณฑ์หมายความว่าคนที่มีลัคนาอยู่ในราศีมิถุนอยู่แล้วนะฮะอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ดาวจันทร์จรลงมาทับลัคนาให้คุณสูงราชเกณฑ์หมายถึงว่าคุณจะได้ยศได้ตำแหน่งจากการแต่งตั้งจากผู้หลักผู้ใหญ่มันเหมือนคือทางด้านกฎหมายทางด้านผู้ปูมีอำนาจดาวแห่งความดาวแห่งอำนาจเนี่ยมันคือดาวอาทิตย์หนึ่งดาวพฤหัสและต่อมานี่ก็ทางโหราจารย์รุ่นเก่าท่านก็ให้ดาวมฤตยูหรือยูเรนัสก็เป็นดาวแห่งอำนาจที่เทียบเท่ากับดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสบดีเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยที่ดาวมาผู้มีอำนาจในบ้านเมืองบริหารบ้านเมืองอยู่เนี่ยล้วนแต่มีดาวมฤตยูอยู่ในตำแหน่งที่ดีทั้งสิ้นระดับสูงทั้งนั้นเลยเพราะนั้นดาวมฤตยูเนี่ยในหลักโหราศาสตร์ทางโหราศาสตร์สากลเขาไม่ได้บอกเป็นเพศภัยนะเขาหมายถึงดาวแห่งอัจฉริยภาพและตำแหน่งตรงนี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะเมื่อดาวศูนย์ตรงนี้ก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีก็แปลว่าคนที่เกิดราศีเมษตุลพวกนี้ได้คุณจัดได้คุณคือเอาต่อจงทีละราศีอย่างสมมติในราศีเมษเนี่ยเป็นปัสสวะเกณฑ์มีดาวอาทิตย์ถ้ามีดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวอังคารและดาวศุกร์เข้าไปอยู่ในตำแหน่งอลิภพที่6คือในราศีกันกลายเป็นได้คุณประโยชน์ก็ได้ปัสสวะเกณฑ์อย่างตอนเนี้ยดาวอาทิตย์มาเป็นอลิอยู่ในราศีกันคนที่รับประโยชน์เต็มๆคือราศีเมษคนราศีเมษเนี่ยพวกเชแต่สำหรับครูตอนนี้ที่ยกให้ว่า3ราศีที่ระดับมหาเฮงและซุปเปอร์มหาเฮงเลยเนี่ยครูเจาะไปเลยเจาะไปเลยเนี่ยว่าราศีมีถุนราศีมีถุนซุปเปอร์มหาเฮงท่านผู้ชมจำให้ดีนะคะราศีมีถุนนะครับราศีมิถุนเป็นซุปเปอร์มหาเฮงเลยนะฮะผมยกให้สูงสุดเพราะอะไรเพราะตำแหน่งดาวต่างๆดีทั้งนั้นเลย2กับ9ตีโกนกันคู่นี้เป็นคู่โชคเทวดาดาว9มาเป็นสุภะของราศีมิถุนนะครับให้คุณสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอาชีพที่ทำงานเพื่อให้คนเขาเชื่อถือศรัทธาอย่างโหราศาสตร์เนี่ยเนี่ยเด็กที่เกิดตรงนี้ในราศีมิถุนในวันที่หนึ่งเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่โหราศาสตร์แน่นอนเลยต้องมีดวงทางนี้แน่นอนเลยแน่นอนเลยเขาเป็นนักโหราศาสตร์ใหญ่เลยนะครับแล้วมาตีกลกับดาว5ดาว6ตัวนี้ดีต่อกันหมด2 5 6 9โอ้สุดยอดมันดีต่อกันหมดแล้วไอ้ดาว0อยู่ในตำแหน่งที่ดีแต่ตำแหน่งที่มันดูดีเนี่ยคือดาวพุธดาวพุธอยู่ในราศีกันเป็นมหาอุดเป็นเกษตรและมหาอุดตรงนี้ก็ดูดีนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วเนี่ยเราพูดในเรื่องของดวงโลกนะส่วนราศีที่ยังคงมั่นคงอยู่เสมอก็ยังจะพูดเอาไว้คือราพวกในกลุ่มราศีทวารทั้งหลายแหละเมษกรกฎตุลมังกรดาวอังคารอยู่ในมังกรตรงนี้ทั่วไปบอกว่าเป็นมหาอุดแต่องศายังไม่ได้จำนวนองศายังไม่ครบตรงนี้จึงเรียกว่ามูลตรีโกณแต่ก็มีคุณค่าใกล้ๆ10เท่านะฮะเอ๊ะราศีพวกเมษกรกฎตุลมังกรพวกนี้
มีดาวร้ายมาเป็น1เป็น4เป็น7เป็น10 1 4 7 10อังคารก็ดาวร้ายพวกราศีพวกนี้ให้คุณด้วยเหตุผลที่ว่าราศีที่เป็น1ก็ทำให้มีเป็นลัคนาคุณอยู่เนี้ยถ้ามีดาวร้ายอยู่ให้คุณนะแต่พอมาเป็น4ไอ้ตรงที่ราศีที่เป็น4ตุลเนี่ยมุมมันทำเป็นมุม90องศาเมื่อดาวร้ายมันเป็นมุมไม่ดี90องศา180ไม่ดีทั้งนั้นไม่ดีทั้งนั้นเมื่อมีดาวร้ายเข้ามาร้ายกันร้ายกลายเป็นดีนี่คือหลักวิชาโหราศาสตร์ที่ต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าไปพูดแล้วก็โอ้ยตรงนี้ทายเสียหมดไม่เสียนะฮะก็บางคนท่านผู้ชมก็ไม่เข้าใจนะคุณเนาะไม่เข้าใจฮะคือพอเห็นเราหูกลัวหมดเลยอย่าไปกลัวดาวราหูนี่บทให้คุณให้คุณแรงมหาศาลเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีอะไรที่มันดีๆที่จะต้องแต่ทีนี้เรามาดูราศีที่ดูดีก็คือราศีสิงห์ผมยังยกให้เพราะถึงจะไม่มีดาวก็ตามคนที่มีลัคนาอยู่ในราศีสิงห์คุณมีดาวราหูอยู่ข้างหลังอยู่ในภพวินาศไปทำลายวินาศเรียบร้อยจึงไม่มีวินาศคนราศีสิงห์ไม่มีวินาศและยังมาตีกลกับดาวมฤตยูแต่มฤตยูตอนนี้มันถอยหลังอยู่มันก็มันคุณมันน้อยลงไปมันอ่อนลงไปแล้วก็มาตีกลกับดาวเสาร์7ดาวเสาร์7สำหรับคนราศีสิงห์เนี่ยมันเป็นดาวอะไรมันมาเป็นเนี่ยคนเนี้ยเรามาอยู่ในพบปุตตะแล้วก็ถือว่าให้คุณดีตีโกนกันดาวเสาร์ตอนนี้เดินหน้าแล้วดาวเสาร์เดินหน้าเดินหน้าแล้วแล้วอยู่ในจุดที่ดีด้วยไม่งดนี้ยังไงหนักใจแล้วหาตัวคันตัวลำบากเนี่ยมองแล้วเนี่ยเห็นตัวหลักๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันในดาวดีเล็กเดี๋ยวนะก็คุยให้ฟังสักหน่อยนะคนเนี้ยข่าวผมเนี่ยถูกเหมือนโกหกอะถูกลอตเตอรี่เหมือนโกหกเป็นว่าเล่นตอนเช้ามาคิดกันใช่ไหมไอตอนออกไปตอนแรกมันโดนกินไปแล้วตอนเช้ามาคิดกันเจ็ดมันเยอะแยะมาดูดิช่วงสายหน่อยใกล้จะเที่ยงเก้ามันมาอีกแล้วเก้ามาเดี๋ยวศูนย์มันมาอีกแล้วศูนย์มาอีกแล้วเอาแปดตามไม่อีกไอ้พวกนี้แหละตายไปเลยเจ็ดกับเก้ารับไปเต็มๆรับเต็มผมเป็นครูพาชายเขาเลยไม่ได้ผมไม่ได้ผมซื้อจากรถเลยผมแต่ไม่เคยเป๊ะอย่างเงี้ยเขาจับไอ้ตัวที่ผมไม่เอาเลยแหละโดนทุกทีเข้าทุกทีหมดทุนไว้แล้วผมโดนรับประทานแกไม่เป็นไรแต่งวดนี้ก็เน้นๆนะฮะราศีที่เด่นๆหนักๆและได้แน่ๆเนี่ยแหละสามราศีธาตุลมทั้งหมดคือยกกระดาษดีกว่าให้ท่านผู้ชมได้มองเพื่อความแน่นอนมองตรงนี้ไม่เห็นชี้ให้ดูนะฮะดาวจันทร์เนี่ยจะจรลงมาในเวลา 14:48 นาทีนะฮะท่านผู้ชมในช่วงเวลานั้น 14:00 นตรงถึง 15:36 นาทีกรุณาอย่าไปทำอะไรให้มันจริงเสียงครูบอกให้ท่านผู้ชมประกาศจดไว้ด้วยนะบันทึกไว้นะฮะแล้วดาว2เนี่ยอยู่ตรงนี้ดีพอพ้นเวลา 15:36 นาทีเป๊ะไปเนี่ยท่านชาวราศีมิถุนท่านเตรียมตัวซุปเปอร์มหาเฮงเตรียมรับทรัพย์และได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานระดับสูงนะฮะภายในเดือนนี้นะฮะภายในเดือนกันยายนและก่อนที่ดาวพฤหัสบดีจะย้ายเนี่ยมีเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งในหน้าที่การงานในระดับสูงมากนะต่อมาเป็นราศีตุลราศีตุลเนี่ยเขาได้อยู่แล้วโดยที่ดาวศุกร์6เป็นเกษตรเป็นเจ้าของคนราศีตุลดาวเกษตรเจ้าเรือนมากุมลัคนาดาว5มากุมคู่นี้มันคู่โชคคู่โชคใหญ่นะเงินทองแล้วสำหรับคนในราศีกุมต้องมีดาวเกศ9ดาวเกศ9เนี่ยเป็นดาวครูบาอาจารย์ครูโหรครูบาอาจารย์เป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อทำระยะเชิงมุมตรีโกณต่อกันย่อมส่งผลดีเพราะนั้น3ราศีนี้เฮง2ราศีตุลกุมเฮงนะมหาเฮงนะมหาเฮงแต่มีทูลผมยกให้ซุปเปอร์มหาเฮงส่วนอีกราศีหนึ่งราศีเมษตรงนี้สำหรับคนที่มี
ลาลัคนาอยู่ราศีเมษท่านได้ปัสสวะเกณฑ์ดาวอาทิตย์จรมาอยู่ในภพอริรูปแบบปัสสวะเกณฑ์ให้ท่านผู้ชมหน่อยได้มั้ยคะเป็นราศีแยกประเภทอยู่ประเภทราศีประเภทสัตว์คือราศีเมษเป็นแพะราศีพฤษภเป็นวัวราศีสิงห์เป็นราศีสิงห์เนี่ยเป็นสิงโตลีโอเนี่ยนะพวกเนี้ยเป็นเรียกว่าปัสสวะเกณฑ์หมายพวกสัตว์สีเท้าแต่เขาจะมีหลักเกณฑ์ในทางพยากรณ์ว่าถ้าได้เกณฑ์ปัสสวะเกณฑ์คือจะต้องมีดาวอาทิตย์จันทร์อังคารศุกร์มาอยู่ในภพที่เป็นอริอันนี้ได้ปัสสวะเกณฑ์นะฮะอันนี้ถ้าจะอยากจะรู้ก็ต้องไปเรียนเอานะโอเคก็สรุปแล้วว่าเริ่มมาใน4ราศีปังๆก่อนละแต่ทีนี้ราศีเมษเนี่ยนอกจากนั่นราศีเมษยังมาตรีโกณกับเพื่อนเพราะนั้นพวกราศีสิงห์ราศีธนูจึงได้ประโยชน์ไปด้วยเพียงแต่ว่าราศีธนูจะด้อยลงไปนิดนึงเพราะราศีธนูนี้ยังมีดาวพลูโตซึ่งมาเดินถอยหลังกุดกรูดอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยจะส่งผลหน่วยเท่าไหร่แล้วมันมาจากราศีดาวพุธดาวพุธโตเลยเป็นเกษตรของราศีพิจิกธาตุน้ำมาลงไฟเพราะนั้นพวกแถบนี่แถบพอละดีทิศตะวันตกเฉียงใต้ทะลุลงไปนู่นใต้ของประเทศไทยไปนู่นเลยไปนู่นเลยออกไปยุโรปนู่นน่ะมีปัญหาไอ้ดาวถอยหลังพวกเนี้ยสร้างปัญหามันสองขั้วของโลกแล้วนะก็มีปัญหาเรื่องพายุอะไรเยอะแยะหมดก็อย่าพูดเลยเรื่องไม่ดีเรามาพูดถึงเรื่องโชคละครับก็สรุปว่าซุปเปอร์มหาเฮงมิถุนและอีกมหาเฮงเหมือนกันก็เมษตุลเน้นสี่ราศีหลักๆแต่มังกรก็ยังไม่ด้อยเพราะดาวอังคารได้เกณฑ์มหาอุดก็ถือว่าดีนะกันพอได้แต่ว่าเอาว่าจะไปหลายราศีมันจะมั่วเกินไปนะเอาที่หลักๆนะครับเอาประมาณนี้นะฮะนะครับสำหรับวันนี้เราก็คุยกันมาเยอะนะครับก็ติดตามกันดูนะฮะสำหรับคนที่อยู่ในที่ต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วนี่ขอให้ทุกท่านประสบโชคดีและติดตามกดติดตามให้เรากด Subscribe กดติดตามกดแชร์นะครับขอบพระคุณมากครับพบกันในคราวหน้าขอบคุณครับท่านผู้ชมสวัสดี